สวัสดีค่ะกลับมาพบกันแล้วค่ะเริ่มพูดไม่ได้ละกลับมาพบกันแล้วกับรายการเจนี่คิวโชว์เย้ยานนะจำไม่ได้ละทำอย่างนี้ใช่ไหมอินโทรเจนี่คิวโชว์ใช่ป่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเป็นเดือนเลยนะเดือนยังครบเดือนหรือยังเกือบครบแล้วเกือบจะครบ1เดือนครบแล้วแหละนะคะเพราะว่าตอนแรกก็อะไรติดภารกิจใช่ไม่ใช่ภารกิจติดสอบนะคะสอบไฟนอลแล้วก็ตอนแรกกะว่าจะคัมแบ็กจะมาทำสัก1 2เอพิโซดก่อนจะไปเกาหลีแต่ก็นะมี something happening นะคะมี something happen นั่นแหละนะมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นแล้วให้เราแบบไม่มีอารมณ์นะคะอยู่ในโหมดเศร้าประมาณ 2-3 วันแล้วก็เดินทางไปเกาหลีเนาะก็นั่นแหละตามนั้นค่ะเขาห่างหายกันไปเป็นเดือนจนตอนนี้แบบว่าไม่รู้จะกลับมาทำยังไงแล้วอารมณ์มันไม่ต่อนะคะก็ในสุดก็กลับมาไม่รู้มีใครรอหรือเปล่านั่นแหละกลับมาแล้วค่ะหลังจากที่เราไปติ่งคอนเสิร์ตมานะคะอีพีนี้ก็เลยจะกลายเป็นการทำรีวิวของที่ได้ไปสอยมาจากหน้าคอนเสิร์ต EXO ชื่อคอนเสิร์ตอะไรวะ EXO First เออไม่ใช่ละชื่อคอนเสิร์ตอะไรวะพยา EXO The First เอ้ยไม่ใช่อ๋อ From EXO Planet Number 1 The Lost Planet ปะ Yeah นั่นแหละน่าจะใช่ชื่อคอนเสิร์ตไป4รอบจำชื่อคอนเสิร์ตไม่ได้เอาละค่ะแล้วก็มาดูของที่น่าไปสอยมานะคะหน้าคอนเสิร์ตจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบยากเย็นเหลือเกินนะคะกับของการซื้อของนักคอนตอนแรกเอ้ยสิ่งแรกก่อนอื่นเลยมาดูของ official หน้าคอนเสิร์ตก่อนนะคะอันแรกนี่อันก่อนที่เอาไว้ใช้มาแล้วหลายรอบมากใช่ไหมคะนะคะเป็นแฟนไลท์หรือนางเรียกว่าเอ่ย official fan light นะเป็นสี silver สีเงินสีเออนั่นแหละเขาเรียก silver from exo planet number 1จะเขียนเอ่ยปิดสินี่นะคะเป็นสีเงินปิดไฟนี่นะคะเอาล่ะอุ้ยไฟมาไฟมานะคะก็จะเป็นอย่างนี้สีเงินนะเป็นอันนี้เป็น official light นะคะ official แท่งไฟ official นะเอาล่ะผ่านไปอันนี้เป็นใบที่แบบต้องได้ต้องเอาไปใช้ไปคอนเสิร์ตวันแรกยังไม่ได้ซื้อก็เลยไปแบบมือเปล่าไม่มีแท่งไฟนะคะวันที่2ถึงได้ใช้เนาะแล้วก็ไปใช้อีก 3-4 นะแล้วก็สิ่งต่อไปค่ะหยิบมาไม่รู้คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นบอทโดเป็นบอทโดนั่นแหละเป็นขวดน้ำนะคะใช้แกะดูไหมไม่ต้องแกะหรอกเนาะยังไม่อยากแกะเออแกะก็ได้นี่เป็นอย่างนี้นะเป็นขวดน้ำค่ะข้างหลังเป็นนี้อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ของของออฟฟิเชียลของคอนเสิร์ตนะคะนั่นแหละแกะดีไหมยังไม่แกะดีกว่าให้ดูแค่นี้นะคะเป็นขวดน้ำราคานี้ 29,000 วอนนะอันนี้ 7,000 วอนนะคะนี่แท่งไฟ 7,000 วอนเอาล่ะไปสิ่งแรกสิ่งที่2มาเป็นเสื้อราคา 49,000 วอนนะเป็นเสื้ออีกจะบอกว่าเสื้อมีหลายแบบมากเสื้อมีหลายแบบมากแล้วแบบงบไม่พอไงงบครั้งนี้น้อยมากแต่งบไม่พอก็เลยแบบเลือกเอาแค่แบบอย่างเดียวตัวเดียวก็เลยได้ตัวนี้มานะคะเป็นเสื้อข้างหน้าเป็นหนังปลอมนะไม่รู้ว่าเรียกอะไรอ่ะแต่มันเหมือนหนังนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์10เท่าไหร่12แหละ12สัญลักษณ์นะคะตัวข้างหน้าเสื้อก็สวยงามเอาไปใส่มาแล้วรอบหนึ่งนะตอนที่มันหนาวก็เลยหยิบมาใส่นะคะแล้วก็สิ่งต่อไปเฮ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบมากยังไม่ได้แกะไปใช้เป็น Photo Initial Cushion เล่เป็นปลอกหมอนเล่นะคะ
ลูกนี้นะราคาเท่าไหร่ 32,000 วอนนะก็ถือว่าแพงสำหรับของหมอนบ้าไปแล้ว 32,000 วอนนะข้างหลังจะเป็นลายนี้นะไปสอนหมอนจะได้เย้นะคะสิ่งต่อไปค่ะอันนี้เป็นstationary set เป็นชุดเครื่องเขียนอันนี้แกะให้ดูก็ได้ stationary set อันนี้ของชื่อหมิงราคา 13,000 วอนนะคะสิ่งแรกที่อยู่ในเซ็ตก็คือ L holder นี้ชื่อหมิงชื่อหมิงนะคะข้างในก็มีโอ้มีกระดาษด้วยเป็นอะไรให้ตั้ง1แผ่นเนี่ยเยี่ยมนะก็ดีก็ยังมีกระดาษให้ข้างหลังเป็นสัญลักษณ์ overdose แล้วก็มีอะไรอีกมีแค่นี้เหรอมีแฟ้มกับปากกามีแฟ้มกับปากกาสีดำแค่นี้พี่ตาย 13,000 วอนฉันได้แค่นี้จริงเหรอก็นะไม่เป็นไรเอาล่ะสิ่งต่อไปค่ะอันนี้เป็นโบชัวของคอนเสิร์ตครั้งนี้นะมาเปิดให้ดูราคาเท่าไหร่คะราคา 23,000 วอนค่ะหน้าคอนเสิร์ตนะต้องหันปะหันเลยนะคะจะเปิดให้ดูโบชัวอันนั้นเป็นชื่อหมิงใช่แล้วก็ชื่อหมิงอีกเห็นไหมมีอยู่มากวันแล้วก็เล่ย์เล่ย์แล้วก็ซูซูเบคอนเบคอนนะคะเชนนะอีวีป้าพักชันยอยตูดิโอนะคะน้องเชียวน้องเชียวโอ้ยมากอะมันแมวจริงนะควางชื่อเขาพี่อะไรจะหล่อถามดูคิมตรงไข่ค่ะคิมไข่นะก็โอเซฮุนกดนะโอเซฮุนรูปสุดท้ายเย้โบชัวนะคะเป็นรูปนั่นแหละคอนเสิร์ตที่อยู่ตรงโปสเตอร์คอนเสิร์ตอะต่อไปค่ะหมดไม่ได้แล้วหมดยังไม่หมด อันนี้เป็นmerch bagนะเป็นถุงใส่ถุงผ้าเปิดไงหนูวะเอ๊ะของนี่ไงเราได้เลือกของชิอุหมินมานะคะใช่ชิอุหมินสีขาวนี่เป็นอุ้ยหันกล้องนิดนึงนะคะเป็นเสื้อไม่ใช่เสื้อตอนแรกนึกว่าเป็นเสื้อกล้ามแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นถุงใส่ของอย่างนี้นะก็เอาของใส่เอาสมุดใส่ได้นะคะเอาใส่ลงไปสิเฮ้ยสมุดใส่เอาที่ใส่โทรศัพท์ใส่นะคะก็เย้เก๋ๆ99ของชื่อหมิงค่ะข้างหลังเป็นนี้อุ๊ยติดก็ไม่ตรงโอ้โหfrom the from exoplanet นี่นะคะนี่มันเป็นเหมือนเสื้อกล้ามเพื่อนบอกว่าอะไรรู้ป่ะเพื่อนบอกว่าจะเอาเงี้ยใช่ไหมไปตัดข้างล่างออกให้มันเป็นเสื้อก็เก๋ไปอีกแบบใครอยากทำเองก็ทำได้นะคะเวลาอยากได้ก็บอกว่าเย็บกลับเข้าเหมือนเดิมเนาะอะล่ะผ่านไปแล้วก็คนหาอ๋อนี่เป็น what is this postcard key holder set อันนี้ของอันนี้รวมไม่มีของใครนะคะเปิดดูก็ทำดีนะนี่เป็น postcard set ก่อนย่าฮะเปิดออกมาเป็นชิ้นนี้นี้นะคะข้างหน้าเป็นนี้overdose แล้วข้างหลังก็นี่ SM entertainment blah blah มาดูโปสการ์ดค่ะแกะออกมาแล้วค่ะ
ชื่อหนิงฮวนนี่ชิงนะคะซุนมาเบคเคียนเชนเชนชันยอลสุกี้โฮทอมจือเถาคิมไข่โอเซเย็ดนะข้างหลังเป็นลายโอ้ข้างหลังลายไม่เหมือนกันฮอ X ชื่อหมิงก็จะเป็น X สูงไหม X อย่างนี้นะคะสมมติลูกหางก็จะเป็น L โฟกัสสิจ๊ะโฟกัสยังโฟกัสช่างมันนะคะนั่นแหละผ่านไปสำหรับโพสการ์ดเก็บเข้าเหมือนเดิมแบบนึงเก็บเข้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีคีย์โฮลเดอร์ใช่ไหมพวงกุญแจเขาเรียกว่าคีย์โฮลเดอร์กล่องสีดำป้อนเปล่านี้ไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็มาแกะดูซิว่าเราจะแกะขาดไหมอุ้ยไม่อยากทำต่อตอนนี้ติดคำว่ายาฮะมากอะยาฮะจากอีพี่ปาร์กอะชอบคำติดอะนะคะนี่เป็นคีย์โฮลเดอร์หรือพวงกุญแจนะคะ from the exoplanet นี่เป็นรูป overdose needs นะคะข้างหลังมีแกะสลักว่า SM แทนที่จะแกะสลักว่า exo ปะว่าแกะสลักทำไมว่า SM เนี่ยนั่นแหละค่ะคุยก็ดีนะสวยงามดีอ่ะจะชื่อ overdose ค่ะหมดไปแล้วน่าจะหมดแล้วมั้งสำหรับของ official ว่าคนหมดหรือยังหมดหรือยังหรือยังไม่หมดหมดแล้วอันนี้เป็นทุกอย่างคือทุกอย่างที่อยากซื้อก็ปล่อยมาได้ยกเว้นแหวนเป็นอะไรที่แบบไม่เคยทันนะคะวันแรกไม่ได้ไปเอ้ยวันแรกไม่ได้ไปต่อแถววันที่2ไปต่อแถวตั้งแต่เช้าประมาณ9 โมงพอแบบต่อแถวไปได้อีกประมาณ10นาทีจะถึงตาตัวเองละกำลังจะได้เข้าไปซื้อละนางเดินมาประกาศเลยจ้ะเลขกับเถาแหวนหมดแล้วนะคะแล้วประมาณอีก10นาทีต่อไปค่ะใกล้จะถึงอีกละแหวนโซเอาหมดค่ะหมดเกลี้ยงทุกคนทุกเมมเบอร์อีเจนแบบฉันมาต่อแถวเพื่อจะเอาแหวนแบบอยากได้แหวนมากนะก็เลยแบบไม่เป็นไรวันอื่นก็ตัวเองต้องไปต่อแถวบัตรคอนใช่ไหมก็เลยไม่ได้ไปต่อแถวเอาซื้อของก็เลยให้เพื่อนไปต่อเพื่อนก็ไปต่อประมาณเวลาใกล้ๆกัน9 โมง 10 โมงเนี่ยแล้วเป็นวันสุดท้ายคอนวันสุดท้ายนั่งไปต่อค่ะนางใกล้จะถึงหมดกันแหวนหมดทุกอย่างแบบโซเอามากอันนี้ที่โซนะอันนี้ที่เกาหลีอันนี้พอไปฮ่องกงอีเจนไม่ไฟแล้วขี้เกียจก็เลยแบบส่งตัวแทนส่งเพื่อนไปต่อแถวนางก็ไปตั้งแต่8 โมงนะก็ไม่ทันไม่ได้แหวนอีกคืออยากจะรู้ว่านางผลิตคุณผลิตจอมมาขายกี่วงฮะไม่ใช่แบบผลิตวันละ10 วงอะไรนี่ใครจะไปซื้อทันปะวะอยากได้มากอะใครสามารถสอยมาได้นะคะเอามาขายต่อได้ราคาที่ราคาส่งได้ไหมนะคือแบบก็เจอในอินเทอร์เน็ตนะแต่แบบแพงมากอะราคาปกติเป็นเท่าไหร่อะไม่เท่าไหร่อิงป้าราคาปกติอะค่ะก็จบไปสำหรับจบไปแล้วสำหรับของที่แบบนะของ official นะคะที่ไปสอยมาหน้าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะคอนเสิร์ตครั้งแรกของ EXO from the lost planet ไม่ใช่ EXO planet number one from the lost planet เย้เฮ้ยนะคะพูดชื่อไม่ถูก from EXO planet number one the lost planet เย้เฮ้ยนั่นถูกแล้วนะเอาล่ะต่อไปค่ะเป็นของที่แบบมันจะมีของ official ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีของ fan goodsที่แบบนางจะแบบโอ้นี่ไงมีโบชัวนี่คือแบบนะนั่นแหละคือแบบเราไปถึงเราก็ต้องแบบติ๊กว่าเราจะเอาอะไรนะคะแล้วเข้าแถวใช่ไหมแล้วก็เลือกแล้วก็บอกเขาว่าจะซื้ออะไรบ้างเขาก็จะแบบเช็คแล้วก็จ่ายตังก่อนนะแล้วค่อยไปเอาของรับของทีหลังนี่เป็นของที่อยากนะคะจะได้โบชัวอย่างนี้เย้นะคะพอมีของพิเศษแล้วก็ต้องมีของแฟนบูธใช่ไหมอ่ะอ่ะ
หยิบถุงไม่ได้หยิบถุงไม่ถึงของเป็นบูธที่นางแจก5คนนะคะอันนี้เป็นได้สตาฟแจกนะคะอันนี้ของ Pop Up Store ที่เกี่ยวกันมาดูเยอะแยะมากมายนะบางอันไม่อยากได้ก็ได้มาอู้อู้ลืมของหน้าคออีกอย่างนึงอันนี้นะคะเป็นกำไรพี่ช่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นอ่ะ bracelet เรียกว่าอะไรอ่ะข้อมือนั่นแหละกำไรนั่นแหละนะคะเป็นเป็นแค่สีเทาธรรมดาแล้วเขียนข้าวว่า from exoplanet number one แค่นั้นนะคะไม่มีอะไรหรูหราอันนั้นราคาเท่าไหร่คะ 9,000 วอนค่ะเอ้ยเออถูกแล้ว 9,000 วอนนะส่งไปอันนี้เป็นกำไรกันนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูสิ่งแรกที่จะนำเสนอของแฟนพูดนะคะอันนี้ไปต่อแถวมาเป็นชั่วโมงแบบจอกแบบตั้งท่าตั้งป้อมจะเอาสิ่งนี้ให้ได้นะคะภายใน3วันต้องเอาสิ่งนี้นั่นก็คือเย้ ขวดน้ำนะ freezing point ชื่อมินยูเนียนชื่อมินยูเนียนเป็นคนจัดนะคะอีเวนต์นี้นะเป็น freezing point ได้ขวดน้ำมาแบบจะทิ้งหลายครั้งแบบเผลอจะทิ้งหลายครั้งมาก 3-4 ครั้งได้แต่ก็แบบมีสติเก็บมานะคะน่ารักเออไม่ใช่เออก็ถือว่าดีแล้วก็แบบถือเข้าไปกินในคอนใช่ไหมกินประมาณเตือแบบครึ่งนึงอะไรเงี้ยใกล้จะจบคนละมีนางคนนึงมาสะกิดนางแบบสะกิดเธอขอกินน้ำได้ไหมวะเออก็เอาไปอะไรเงี้ยแล้วแบบแต่ขอขวดคืนเนี่ยนะห้ามยึดนะเออก็ดีนะคะปลาสิ่งแรกผ่านไปโอ้อันนี้เป็นของออฟฟิเชียลอันนี้เป็นของออฟฟิเชียลอีกค่ะเป็นคาร์ดโฮลเดอร์นะคะซองใส่การ์ดอย่างนี้นะไม่ต้องแกะหรอกนี่จริงเงินเห็นไหมเอ๊ะนะคะสิ่งที่โอ้เออนี่ไม่เกี่ยวสิ่งที่แฟนไซน์อ่านมาให้ดูแบนเนอร์กันดีกว่าว่าได้อะไรมาบ้างนะคะอันแรกเลยอันนี้จำว่าอะไรวะไม่รู้ไม่มีบอกอะเลยนะคะหนึ่งแล้วก็อันนี้เซฮุนเย้เฮ้เซฮุนนะคะจำว่าอะไรไม่รู้นะคะจางยี่ชิงอีกแล้วนะเล่เฟยอันนี้ของจางยี่ชิงนะคะจริงว่าน่ารักจริงๆนะแล้วก็ชื่อ always to always with you นะคะ from ใครวะ frostbite นะคะเพื่อนเป็นคนดีไซน์ นะคะอีเวนเนอร์นี้นะแล้วก็สิ่งต่อไปค่ะเล่อีกอันเล่107เล่เท่ากับ L บวกหัวใจ L นะ L ค่ะแล้วก็อันนี้คิมจุนยอนใช่ไหมเล่ชิมซางเอพักนินคิมจุนยอนแต่ไม่ออกอะไรคิมจุนยอนนะคะอันนี้ของบ้านซูโฮคอมพานีต่อไปเป็นโอ้เจฮุนอีกอันนี้ได้สามฮ่องกงใช่ไหมชาวไซน์ชาวไอช์โอ้ยเอออ่านไม่ออกนะคะนั้นยอดปอนิโกพักฮักโกเจฮุนเย้แบตจะหมดแล้วนะคะต่อไปค่ะซูโฮนี่ซูโฮจากบ้านจิมินี่ซูโฮนะได้จากฮ่องกงอันนี้คิมจองไคไคบาใช่ไหมไปดูคิมจองอินนะคะแบตจะหมดแล้วต้องรีบนะคะลูฮานลูเกอร์นะคะลูเกอร์เป็นอะไรที่สอยไว้ได้ยากมากนะคะมีเพื่อนเก็บมาได้นะต่อไปเลขโอเวอร์โดสนี่จากฮ่องกงนะคะอันนี้เป็นอะไรวะคริสทัลมั้งนะอันนี้เป็นเอ้ยไม่ใช่อันนี้ชานเมคนะคะคริสทัลมีลูกอมให้ด้วยนะตีบๆอันนี้เก็บได้ตรงพื้นนะคะที่ฮ่องกงเป็นเบคสเตชันเป็นพักนะคะแล้วก็จางยี่ชิงพักนะคะอันนี้ได้ที่ฮ่องกงหรือโซล
ฮ่องกงนะน่าจะได้ที่ฮ่องกงนะคะเพื่อนเอามาให้นะแล้วก็ชื่อมินอันนี้ได้จากโซนะคะเป็นโปสเตอร์ธรรมดาอันเล็กๆแล้วก็อันนี้เป็นโปรเจกต์วันแรกนะคะความสวยอะไรเอ็กโซสร้างมาจากสร้างสร้างเองเอ็กโซสร้างเองนี่นะคะอันนี้เป็นไวท์นะไวท์ปีที่ได้มาจากฮ่องกงนะคะเป็นSwag Sweet นะสำหรับแฟนคลับของชื่อมินเท่านั้น EXO ชื่อมินแฟนโซลี่นะคะเราต้องแสดงตัวอีเจนก็แบบเอาสติกเกอร์ที่อยู่ตรงนี้ให้ดูที่เป็นรูปชื่อมินนะคะเอาเป็นว่านะจบแล้วสำหรับของจากคอนเสิร์ตโอ้อันนี้ได้จากบ้านซูโฮอีกอันนะคะสติกเกอร์เอาล่ะก็มีผู้คนมากมายไปทักทายว่าเป็นเจนนี่คีโอหรือเปล่านะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักนะคะสำหรับใครที่รู้จักแล้วก็มาทักก็สวัสดีค่ะสำหรับใครที่แบบนั่นแหละไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะตอนนี้รีบมากเพราะว่าแบตจะหมดแล้วอะค่ะก็เป็นว่าหมดแล้วสำหรับของคอนเสิร์ตนะคะเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมากนะคอนเสิร์ตครั้งนี้เราเมืองไทยกำลังจะไปนะคะกำลังจะไปสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยก็ฝากไปดูด้วยนะไปไม่ได้ติดเตียงค่ะก็นะเอาเป็นว่าลากันแค่นี้พบกันใหม่อีพีหน้าเร็วๆนี้แหละจะเร่งๆทำเรื่องเพราะว่าโฟโต้บุ๊กเยอะมากจะไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วตอนนี้นะคะเอาล่ะค่ะก็เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย